รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทุกตำแหน่งเลยคุณผู้ชมตั้งแต่นักแสดงผู้กำกับคนเขียนบทเป็นหมดทุกอย่างเลยครับขอเรียนเชิญพี่เกลือสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เกลือตัวจริงพี่เกลือโลโลอะจริงป่ะจ๊ะจริงวันนี้เลิกดีจริงเลยจริงแต่ไม่รู้ว่าเลิกดีเนี่ยจะกินลงหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะต้องดูก่อนว่าฝีมือทำกับข้าวจะเป็นยังไงวันนี้พี่เกลือต้องมาทำหน้าที่ทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมในเมนูที่มีชื่อว่ายำหัวปรีไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าพี่เกลือจะทำยำหัวปรีกินได้หรือว่าเททิ้งผมกินน้อยมากนะผมไม่เคยกินยำหัวปรีผมเห็นแบบคร่าวๆมากเลยเหรอใช่ไม่รู้ล่ะพี่ทำแล้วกันนะเดี๋ยวยิ่งศักดิ์จะชิมแล้วกันพี่ได้ฮะมันก็ต้องมีนี่หัวปรีอ๋อแน่นอนถูกแล้วถ้าพี่หยิบอย่างอื่นก็ต้องไม่ใช่จริงป่ะแล้วเขาไม่หั่นหัวปรีมาให้เราหรอไม่หั่นน้ำมีดอยู่นั่นเอาน้ำอยู่ดีโอ้ก็คือต้องหั่นเองด้วยหั่นเออทำเองเท่านั้นนะพี่ระวังมือนะตายแล้วพี่ระวังมือนะน่าจะหั่นอย่างนี้ก่อนนะถูกไหมฮะถูกไหมฮะมันจะได้หรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิเอาอ่อนๆเอาก่อนจำได้ผมไม่ได้กินแดงๆเนี้ยแดงเนี้ยกินไม่ได้หรอกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะพี่ทำครัวได้กระจายมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยจะเก็บทีหลังส่วนใหญ่ผมก็ทำนะอาจารย์ผมทำอาหารกินนะอยู่บ้านจริงเหรอใช่แต่ว่าเมียเป็นคนเก็บไงก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่อุ้ยแต่มันมีน้ำอ่ะมันมียางไม่ใช่มีน้ำเราต้องทำยังไงกับมันล่ะมันต้องเอายางออกสิอาจารย์มันไม่เอานะคะเลือดตกยางออกไม่ชอบไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอาแล้วถ้าผมใส่นี่ผมถ้าผมล้างอันนี้แล้วผมจะเอาอันนี้ไปคุกยังไงไม่เป็นไรก็น้ำมีแล้วเดี๋ยวก็เอาอ่างให้ใหม่ก็ได้โอเคเอาล้างก่อนโอ้ยบ่นจังเลยอ่ะ ผมกับอาจารย์ใครหมดเลยแหมทำเหมือนโปรเฟชชั่นแนลยังไม่รู้เลยจะกินลงหรือเปล่าได้บ่นขนาดลองดูก่อนอาจจะได้ไงอาจารย์อาจจะได้น่าจะได้แล้วแหละเอาเหรอมั้งครับอาจารย์ทำไม่ได้เอาอีกแล้วมันหั่นยังไงยายโอ้ตายแล้วทำไมยางมันออกไปเยอะแยะระวังมือนะพี่ครับไม่เคยกินยำหัวปีเลยเขาหั่นยังไงน่าจะหั่นอย่างนี้มั้งเหมือนหั่นให้เป็ดกินอ่ะอาจารย์จะร้องกราบกราบไหมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันไม่สวยอ่ะหัวปีมันหั่นไงอาจารย์มันก็จะใช้มีดหั่นนี่แหละเดี๋ยวนะที่กินมันกินไม่ดีมันต้องหั่นอย่างนี้แหละอ๋อเหรอบางทีหน้าตาไม่ได้มันรสชาติมันอาจจะโอเคอาจารย์ต้องลองไม่ต้องรสชาติด้วยโอเคอุ้ยแต่ยางมันเยอะมากเลยอาจารย์อาจารย์กินไม่ได้หรอกผมว่าแต่ถ้าไม่ได้ก็เททิ้งสิถ้าอาจารย์ก็เททิ้งแต่ยังไม่ทำแล้วการเสียดายเครื่องปรุงอื่นถ้าอาจารย์อยากลองอาจารย์ก็ลองดูได้ใช่โอ้โหดำปุ๋ยเลยใช่ทำยังไงอะผมเอาน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวขี้เกียจเททิ้งแล้วผมสงสารแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเอาน่ะทำใจเนี่ยเทนี่เนี่ยเดี๋ยวลงไปเลยพี่พี่จะทำอะไรอ่ะทำไมผมจะแช่น้ำเอาแช่น้ำเหรออ๋อค่ะนี่ไงแช่น้ำโอเคแช่น้ำแช่น้ำเอาหัวปรีแช่น้ำโอ้ให้มันดูว่าหน้าตามันใช่ได้ไหมไม่เห็นเหมือนเลยอาจารย์ไม่เห็นเหมือนที่ผมกินเลยมองทำไมล่ะพี่กระทำของพี่ไปสิมีแค่หั่นมันเนี่ยตรงนี้เอาอีกไหมอ่ะได้ครับอาจารย์แบบที่พี่ทำเมื่อกี้เนี่ยเหรอแบบให้เป็ดกินน่ะเหรอไม่ใช่มันไม่น่าจะหั่นแบบนี้นะจ๊ะอ้าวก็พี่หั่นแบบนี้เราก็หั่นแบบนี้กับพี่สิแบบนี้อ่ะพี่ไม่ได้หั่นแบบนี้หรอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หรอกอาจารย์อ่ะไม่รู้ก็พี่หั่นเราก็หั่นตามพี่แหละเราก็ลองไปก่อนดูแล้วกันไม่เราก็อุตส่าห์ช่วยพี่แล้วอ่ะพี่แมวก็ทิ้งไปก็ได้นี่ปกติฉันไม่เคยช่วยใครเลยอ่ะขอบพระคุณครับค่ะเกมที่แล้วอาจารย์ก็รู้อาจารย์ก็ช่วยทุกคนอ่ะไม่หรอกฉันไม่ได้ช่วยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจารย์กินเนี่ยกินด้วยกัน
ล้างไปก่อนล้างไปก่อนล้างไปก่อนทำไมยิ่งล้างยิ่งดำมันจะบ้าตายเออต้องมีวิธีเหมือนมะกรูดไหมอาจารย์ไม่รู้มะกรูดสิอ๋อใส่มะกรูดลงไปเหรอไม่รู้อ่ะอ๋อใส่มะกรูดลงไปอาจจะช่วยได้มั้งอาจารย์ใส่ไปก่อนอ๋อใส่มะกรูดไปขยำขยำใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอ้หอมเนาะเออหอมแม่หอมเออไม่ได้ผมไม่ได้กินคนเดียวอยู่แล้วอาจารย์กินกับผมอ่ะก็เห็นบางคนก็ไปวางไว้ในห้องน้ำนะกลิ่นหอมดีอาจารย์ของกินน่ะเดี๋ยวดิอาจารย์น่ะอ้าวมันมะกรูดตะไคร้กลิ่นหอมต้องมีน้ำยำน้ำยำอ๋อต้องทำน้ำยำพี่เกลือกำลังทำน้ำยำครับคุณผู้ชมน้ำยำน้ำยำอะไรบ้างเนี่ยอะไรบ้างโอ้ตายแล้ว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 ไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันอะไรแล้วทั้งนั้นละน้ำยำใส่พริกต้องมีดิต้องมีพริกดิพริกป่นใช่ไหมพริกป่นใส่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ผมว่าผมเห็นไอ้นี่ด้วยอะไรมันต้องมีน้ำพริกเผาด้วยหน่อยนึงนะคะต้องมีน้ำตาลน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลน้ำตาลนะคะไม่ใช่เกลือลงไปมันต้องมีน้ำปลาน้ำปลาด้วยอันไหนอาจารย์ไม่อันนี้น้ำปลาใส่น้ำปลาว้าวเราก็ได้แจ่วแล้วครับค่ะเมนูเราถูกเปลี่ยนเป็นหัวปลีจิ้มแจ่วค่ะใช่อร่อยแต่ว่าผมเห็นจำได้ว่าผมมีน้ำข้นๆน้ำข้นๆน้ำมันข้นๆอาจารย์ใช่อันนี้อะไรครับไม่รู้นมเหรอไม่ใช่อันนี้นมกะทิเขาใส่นมตั้งแต่กะทิอ่ะนั่นน่ะดิพี่มาถามเราก็ได้ยังไงเราต้องถามพี่เกลือสินมหรือกะทินมหรือกะทิผมว่ามันแกงไทยอ่ะใส่กะทิแล้วกันเอาตัวนี้ทำแกงเหรอไม่ใช่มันเป็นอาหารไทยไงก็แบบมันน่าจะอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยมะนาวต้องมีสิมันยำมันจะไม่มีได้ไงล่ะมะนาวมะนาวปากกระบี่เข้าไปแนบ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 ทีนี้อาจารย์ลองชิมว่ามันอร่อยไหมไม่อาจารย์ลองก่อนชิมไม่อาจารย์จะได้ติมันยังไม่ได้เป็นยำอะไรเลยตอนเมื่อกี้มันบอกเป็นแจ่วตอนนี้กลายเป็นแกงแล้วก็จะกินละเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมชิมให้อร่อยใช่ป่ะพี่เฮ้ยมีใกล้เคียงอาจารย์เอามีใกล้เคียงด้วยมีใกล้เคียงไหมมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงเออพี่เก่งมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงเฮ้ยเฮ้ยมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงใกล้เคียงมีใกล้เคียงใส่ไข่ไหมไข่ใส่ทำไมอ่ะอ้าวไม่รู้หนูถามมันยำมันไม่มีหรอกไข่อ๋อไข่ไม่ใส่หอมต้องมีเลยหอมซอยหอมต้องมีด้วยโอ้ยจริงเปล่าซ้อมไม่เอาว่ะอย่าทำนี้ตกใจไม่อยากเห็นแขกถูกมีดบาดเออเดี๋ยวอาจารย์ได้อาจารย์ได้อาจารย์ได้อันนี้โอ้โหปีดำดำฮะฉันว่าสับให้เป็ดจะไม่กินนะเดี๋ยวมันอร่อยของอร่อยอ่ะมันอร่อยของอร่อยมันอร่อยแล้วเราจะคุกใส่ไหนอาจารย์ใส่นี่อ่ะอ๋อใช่ก็ต้องใส่อย่างนี้แหละลองดูอาจารย์อ๋อเหรออ๋ออันนี้ใส่เลยใช่ไหมโอ้ตายห่าแค่นี้กินเลยเหรอฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยแบบยำมันอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้อาจารย์คิดว่าแบบเป็นแคมปิ้งเนี่ยอาจารย์แคมปิ้งแล้วแบบเราก็แบบไม่มีของเยอะใช่ไหมใส่นี่ไงนี่ไงใส่กุ้งแห้งเป็นตัวๆอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยอย่าไปคิดมากอาจารย์มันอยู่กลางป่ากลางป่ามีกุ้งแห้งที่ไหนอะเราพกไปเอาพกเออแต่เราบดไม่ได้เพราะเราไม่มีอุปกรณ์ผมว่าไอ้นี่น่าจะอร่อยอะไรมะพร้าวมะพร้าวอ๋อใส่มะพร้าวกลางป่าก็มีมะพร้าวเออจานหรอไม่พี่เกลือกินก่อนเดี๋ยวผมกินให้ดูจานข่าวนี้ต้องไม่กล้าพูดแน่เลยว่ามีใกล้เคียงอร่อยนักแสดงอาจารย์นักแสดงอาจารย์ลองก่อนไม่เอาจะไม่เอาอร่อยจะไม่เชื่อหรอกไม่เอาไม่เอาอร่อยไม่เอากินลูกเอาถ้าเสร็จแล้วก็ใส่ชามถ้าแน่ใจเดี๋ยวเราจะได้รู้จริงเหรอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอู้ตายแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นเลยยำหัวปลีอะไรแบบนี้หัวด้วยนะอาจารย์แต่ทำไปทำมามันเริ่มไม่มีหัวแล้วมันเปลี่ยนเป็นอับแทนเอาไปเออไข่ต้มผมนึกว่าไข่ดิบแหมต้องมีสิจานไม่มีได้ไงเรายำหัวปีร้อนอ่ะก็เขาต้มใหม่ๆเลยใช่จานผมว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมผมว่าอร่อยแล้วนี่ผมเปิดร้านได้เลยเนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายมากเลยนิสสาวไม่เคยเห็นใครทำครัว
สะอาดสะอาดเท่าพี่เกลือเลยเดี๋ยวเราแค่ไปเก็บทีเดียวจานเราต้องโฟกัสที่ทุกวันนี้เมียก็เก็บให้เหรอใช่ๆโอ้โหพอผมทำเสร็จแล้วก็ผมก็จะเดินออกจากครัวแล้วเมียก็เก็บเขายังอยู่กับพี่อยู่ใช่ไหมอยู่ครับเพราะมันอร่อยไงอ๋อเหรออุ้ยจานทำไงอ่ะวางไปเลยทั้งลูกแล้วไม่เอาสิมันไม่งามดิอาจารย์โอ้ยตายแล้วผ่าไข่ที่เละเทะมากเลยไก่ฉีกไก่ฉีกรู้แหมจำได้เบื่อพวกผีพลายกระซิบแถวๆนี้จริงๆเลยไก่ฉีกไก่ฉีกตายฉีกคุกให้แมวไก่ฉีกไม่สวยอ่ะไก่ฉีกไก่ฉีกไก่ฉีกไงคงเข้มๆนะไก่อ่ะไม่เค็มหรอกจานผมล้างมือแล้วมีอะไรอีกไหมจะใส่อะไรอีกอ่ะเอาอะไรอีกผักชีอีกวางผักชีเสร็จเรียบร้อยครับหัวปูของพี่เกลือเดี๋ยวเราชิมกันครับใครจะกล้าบอกของตัวเองกินไม่ลงอาจารย์อร่อยงานไม่เชื่อหรอลองกินดูก่อนอาจารย์อย่าไปกินรสชาติมันเสียหรือเปล่าผมอุตส่าห์ปรุงของผมมาแล้วอาจารย์มากินถังตับหนูพูดความจริงนะพี่เค็มมากเลยวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูยำแมงกะพรุนไข่เยี่ยวม้าเริ่มจากตีผสมไข่แดงน้ำตาลทรายและเกลือป่นด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าจนเข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตบีบผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซอสพริกน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวใส่พริกขี้หนูสับตามด้วยแมงกะพรุนเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่เยี่ยวม้ามะเขือเทศและหอมหัวใหญ่เคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักยำแมงกะพรุนไข่เยี่ยวม้าใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยขึ้นฉ่ายพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนอย่างเมนูบุปผาโซดามาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมผงวุ้นเนก้ากลิ่นผลไม้ไทยจาโลโบกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วเทส่วนผสมวุ้นใส่ถาดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นเต๋าเล็กเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมอัญชันเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยดอกอัญชันแห้งนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดได้สีน้ำเงินเข้มตักดอกอัญชันออกจากนั้นเติมน้ำตาลทรายต้มจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีจัดเสิร์ฟเทน้ำเชื่อมอัญชันที่เย็นสนิทลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเติมโซดาวุ้นผลไม้ไทยหั่นเต๋าที่เตรียมไว้ตกแต่งปากแก้วด้วยมะนาวฝานเป็นแว่นบีบน้ำมะนาววางช่อสะระแหน่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูบุปผาโซดาเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะ
มาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่เกลือลองแนะนำหน่อยสิยำหัวปลีตำรับป่าเถื่อนของพี่มันเป็นแบบตำรับชาวป่าคืออาจารย์อาจจะทำตำรับชาววังมาไงอาจารย์อาจจะไม่คุ้นอันนี้เป็นตำรับชาวป่าเป็นป่าโกงกลางด้วยป่าโกงกลางโอ้ยแต่หัวปรีดำไปนะพี่ทำไมพี่ถึงเลือกใส่มะกรูดล่ะไม่รู้สิผมเคยแบบเหมือนเห็นเขาแช่กันผมก็ลองดูผมเขาแช่น้ำมะนาวเขาเหรอฮะบีบมะนาวใส่ลงไปให้เปรี้ยวๆนะหัวปรีจะขาวอ๋อเขียวๆเหมือนกันผมเลยคิดเป็นมะกรูดอ่ะครับอ๋อเหรออันนี้ลองชิมดูแล้วกันสำหรับป่าไม้โกงกลางนะคะใช่ฮะพี่กินสิพี่โหผมกินมาแล้วผมว่าโอเคนะอาจารย์มันก็กินได้อยู่ใครจะกล้าบอกของตัวเองกินไม่ลงอาจารย์ไม่กินไข่พี่เอาตำรับนี้ไปทำให้เมียพี่กินใหญ่ฮะกำลังพึ่งไอ้นี่ด้วยอ่ะคลอดลูกต้องการน้ำนมกินหัวปลีแล้วน้ำนมดีใช่อาจารย์อร่อยกล้านะอาจารย์มันอร่อยงั้นไม่เชื่อลองกินดูก่อนอาจารย์อาจารย์ลืมเรื่องยางมันไปก่อนนะนะอร่อยอาจารย์พูดอร่อยอร่อยเนี่ยเห็นไหมผมนี่แหละพูดเลยฮะขณะอาจารย์ยังบอกเลยว่าของผมอร่อยนะฮะต่อไปเดี๋ยวจะเปิดร้านหนูพูดความจริงนะพี่เค็มมากเลยมันก็ใช้ได้แหละอาจารย์รสชาติมันก็ต้มแก้มต้มแก้มมันต้องกินผักเยอะๆมันหมุนไม่ได้มันรสมันจัดอาจารย์อย่าไปกินรสชาติมันเสียหรือเปล่าผมอุตส่าห์ปรุงของผมมาแล้วอาจารย์มากินผักตับก็ต้องกินกับผักเพราะหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ต้องกินผักอาจารย์เอาอีกสักคำไหมไม่ทำไมอ่ะไม่เกรงใจพี่เดี๋ยวพี่เก็บไปให้เมียเถอะนะเดี๋ยวเขาไม่มีชีวิตอยู่ให้นมเอายำหัวปีของพี่เกลือกินได้ถึงแม้ว่าจะเค็มไปนิดนึงใช่อย่ากินเค็มนะครับเพราะว่าต้องทำให้เปลืองผักเมนูต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมนูก๋วยจับต้มยำเอาใส่เกลือลงไปในหม้อนิดหน่อยนึงใส่ทำไมฮะให้มันเค็มมีเกลือใส่ละหวานเหรอครับผมไม่น่าถามเลยเออนั่นน่ะสิเนี่ยอีกนิดเดียวก็เป็นน้ำยำหัวปีอยู่แล้วจานอย่าได้มาเหมาของจานช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูทะเลผัดกระเพรารวมเห็ดเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้านหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดปลาหมึกสดและหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ลงผัดจนกระทั่งสุกเติมเห็ดออริจิเห็ดชิเมจิขาวและเห็ดชิเมจิดำผัดจนกระทั่งสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันจนเกิดผสมเดือดใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดทะเลผัดกะเพรารวมเห็ดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
พียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปที่มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซักฟอดหนึ่งนะว้าวว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่ของจานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสำหรับก๋วยจั๊บต้มยำเนี่ยต้องบอกพี่เกลือนะว่าเป็นสูตรที่ยิ่งศักดิ์ไม่ค่อยได้ทำให้ใครรับประทานมันเป็นสูตรแบบไม้ตายทีเด็ดของชีวิตเลยอ๋อตกใจนึกว่าทำแล้วสำหรับจะต้องการจะฆ่าใครจะทำอะไรให้กินนี่จะบอกเลยสูตรนี้อร่อยมากผมไม่ค่อยบอกใครอาศัยเกลือลงไปในหม้อนิดหน่อยนึงใครทำไมฮะให้มันเค็มมีเกลือใส่น้ำหวานเหรอครับผมไม่น่าถามเลยเออนั่นน่ะสิอันนี้น้ำเริ่มเดือดใช่ไหมสำหรับต้มยำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้ซองนี้เลยเครื่องต้มยำตราโลโก้อันนี้ก็อยู่ดึงออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปทำซื้อเครื่องมาทำเลยที่สำคัญนะทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอยู่ในครบรสเลยเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูว่ามันซับซ่าพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะรสจัดจัดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำรสจัดจัดต้มยำถึงจะแซ่บๆถึงจะอร่อยนะแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวได้บางคนแบบต้องแบบเพิ่มไปอีกมีมะนาวนิดนึงไม่งั้นไม่สะใจอันนี้ก็ไม่ว่ากันบางคนก็ชอบต้มยำมันต้องใส่น้ำตาลนิดนึงด้วยซ้ำหวานแล้วแต่เน้นเปรี้ยวอันนี้เราก็ต้มน้ำอันนี้ใช่ไหมในขณะที่เส้นก๋วยจั๊บนี่อ๋อนี่พอสุกแล้วมันก็ม้วนตัวม้วนตัวปิดเตาฟาบใช่ไหมเห็นไหมดูเส้นก๋วยจั๊บก็กำลังสวยงามครับก็น่าทานเนาะง่ายไหมเห็นไหมง่ายอาจารย์เนี่ยเปิดร้านสบายเลยมีแค่2เตาเนี่ยเปิดร้านได้แล้วเห็นป่ะเออแค่นี้ใช่ไหมพี่เกลือพี่อยากจะใส่เครื่องอะไรก็หนูอนุญาตให้พี่ตามใจชอบเลยพี่ใส่เต็มที่เลยได้เลยนะหมูกรอบต้องมาตับต้องมีไส้ต้องมีอันนี้หัวใจก็ชอบใช่ไหมชอบหัวใจพี่ใส่ไปเถอะตามใจชอบเลยนี่เตรียมให้พี่เกลือคนเดียวเลยมากเข้าไปหมูชิ้นต้องมีนี่ไงพี่เกลือชิมอะไรไปอ่ะป้าผมจับหมูกรอบแล้วผมก็เลยเอามาชิมอ๋อจับหมูกรอบแล้วก็เอามาชิมประเดี๋ยวต้องนิดนึงขออนุญาตชิมก่อนก็ไม่ได้หรอขออนุญาตดูก่อนนะเกลือพี่เกลือไม่ชอบพี่เกลือทานแซ่บไหมไม่เผ็ดนะอาจารย์แต่ชอบเปรี้ยวๆชอบเปรี้ยวๆแต่ไม่ชอบเผ็ดใช่ไหมครับชอบเปรี้ยวก็ขอเพิ่มมะนาวให้เธอหน่อยนึงครับนะพริกไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดครับได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมอ่ะแค่นี้พอได้ครับเป็นคนทานไม่เผ็ดเลยหรอเผ็ดได้นิดหน่อยครับอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ถึงกับเผ็ดน้ำมันน้ำพริกเผานิดนึงให้มันดูแดงๆสวยๆอ๋อนี่น้ำมันน้ำพริกเผาใช่ๆพี่เกลือใส่ผักชีลงไปผักชีหน่อยนึงไปครับทีนี้จะทำน้ำข้นจะทำน้ำข้นก็ต้องใส่นี่ลงไปด้วยนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอกคอนจะทำให้ต้มยำน้ำข้นของเราดูน่ารับประทานมีความเป็นครีมมี่มากขึ้นมากนี่ก็ใส่ลงไปเนี่ยอีกนิดเดียวก็เป็นน้ำยำหัวปีอยู่แล้วอาจารย์อย่าได้มาเหมาของฉัน
ี่เสร็จแล้วก็ผสมลงไปโอ้คือเป็นน้ำต้มยำน้ำข้นไปเลยนี่ไงเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ชามของพี่ฟาบเข้าไปนี่นะมุมนี้โอ้ยหิวเลยอ่ะเห็นไหมก๋วยจั๊บต้มยำน่ารับประทานไหมสุดยอดเดี๋ยวเราเก็บครัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เกลือชิมนะจัดไปครับอยากให้พี่เกลือชิมครับเพราะว่าพี่เกลือสามารถไปปรับได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันตักเลยนะครับมันเป็นก๋วยจั๊บที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาน้ำเป็นพะโล้พะโล้ใช่ป่ะใช่ครับเออหมูกรอบหมูกรอบละมุนละมุนมีความเป็นต้มยำมั้ยมีความเป็นต้มยำแล้วก็มีความเป็นมันก็คือก๋วยจั๊บนี่มันมีความเป็นต้มยำอร่อยใช่ป่ะอาจารย์ไม่ทานไม่ทานเลยทานแล้วตั้งใจทำให้พี่เกลือไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องเหมือนแกะยำหัวปลีของพี่หรอกผมไม่รู้จะตอบแทนอาจารย์ยังไงอ่ะอาจารย์แบบทำกับข้าวผมจะไปทำยำหัวปลีให้อาจารย์กินอีกสักจานไม่ขอบคุณนะเป็นพระคุณอย่างสูงไม่เป็นไรพี่เกรงใจไม่ต้องแล้วต้องตอบแทนอาจารย์ไม่ต้องกินเถอะฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนพี่เดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์ทำเมนูใหม่ให้อาจารย์อย่าแค่นี้พอแล้วก็เสียดายไปหมดเลยของนะคะพี่เกลือไปทำให้แฟนทานนะเยี่ยมเลยตอนนี้ลูกเป็นยังไงคนโต8ขวบครับคนเล็ก5เดือนครับ5เดือนแค่5เล็ก5เดือนยังไม่ได้ทานอะไรตอนนี้ทานนมแม่อย่างเดียวเหรอโอ้2คนแล้วเหรอ2คนแล้วก็เก่งนะแป๊บๆลูก2แล้วนะไม่เก่งหรอกครับอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีอาจารย์เอาเหรอคะค่ะโอ้ยได้น่ารักมากพี่เกลือวันนี้อาจารย์นิสักมีของฝากพี่เกลือนะครับจ้าไปฝากภรรยาและลูกๆด้วยวันนี้ก็มีคิวพีซุปย่อยง่ายสบายท้องฝากพี่เกลือด้วยนะเอากลับไปแล้วก็เข้าตามไมโครเวฟปุ๊บก็กินได้เลยชอบนะโอเคครับเอาละสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะพี่เกลือเราคงต้องลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสาและพี่เกลือลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต่อกระทอกทั้งสองคนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าดังกว่าพ่อแล้วใช่ไหมลูกว่าง่ายๆว่าเราเปรียบเสมือนณเดชน์ยาย่าแห่งวงการอาหารไม่ใช่แค่เก่งทำภาพเท่านั้นแต่ที่คุยด้วยนะครับที่เล่นบทแปลกใช่ป่ะใช่ใช่เขาคล้ายนะไม่ต้องเล่นมากเลยนะยิ่งไม่มีเวลาอยู่เอาอดน้ำปลาน้ำปลาดมน้ำปลาเปิดเตายังไงอ่ะจะทำอะไรเดี๋ยวเตาเสียห่วงด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่มีเตาใช้เรารู้ว่าของเรารสจัดเราต้องการให้ป้ากินผักเยอะพอเรารู้ว่าช่วงนี้ป้าเราทำโมไฮเดรตน้ำตาจะไหล